บางทีคนเราเนี่ยส่วนมากนะส่วนมากคนเรามันชอบคิดที่จะไปตามกระแสของความเชื่อและกระแสของความคิดที่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราอะกับความเชื่อใช่ไหมเราต้องหาวิธีที่จะคิดตัดกระแสความคิดเนี่ยเพราะถ้าเราไม่หาวิธีคิดที่จะตัดกระแสความคิดเก่าๆของเรานะมันจะไหลเนื่องไปสู่วิถีของอารมณ์วิถีของความเคยชินเนี่ยแล้วมันส่วนที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นนิสัยของเราแล้วอ่ะมันหมายถึงยังไงในการที่เรากำลังสร้างเงื่อนไขในเหตุผลนี่ในความพอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนระบบความคิดและระบบของความเชื่อของเราอย่างถ้าเราในกรณีหนึ่งยกอุปมาเหมือนว่าเราเนี่ยกระทบทางอายตนะในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยการกระทบต่ออายตนะแห่งอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นมาในปัจจุบันขณะนี้มันจะเป็นวิถีทางในแนวลักษณะของความคิดอย่างมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยกระทบให้เราเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นอารมณ์ในความขุ่นเคืองหรือความโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้วิถีตามนิสัยของเราหนึ่งนะวิถีตามนิสัยของเราวิธีคิดของเราน่ะมันจะเป็นวิธีคิดแบบไหนวิธีคิดเนี่ยก็คือการไปเพ่งโทษต่อบุคคลคนนั้นนี่โดยลักษณะทั่วไปแล้วปุถุชนทั่วไปวิธีคิดมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะว่าไอ้คนนี้เขาพูดให้เราอย่างนี้กระทบต่อเราอย่างนี้กระทำให้เราอย่างนี้มาด่าเราอย่างนี้นะมาพูดใส่ร้ายเราอย่างนี้หรือยังไงในกลไกตัวนี้จะเป็นวิธีคิดทั้งหมดมันจะเป็นวิธีคิดโดยนิสัยของเราเนี่ยเพราะว่าหลักวิธีคิดอย่างนี้ตามนิสัยในการเพ่งโทษอย่างนี้นะการด่าทอกันอย่างนี้ในวิธีคิดเนี่ยนะคือการดำดิหนึ่งนะแต่การดำดิออกมาเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการสะสมการสั่งสมจนเป็นนิสัยคือเวลาที่กระทบแล้วเวลาคิดนี่เขาจะเกิดการดำดิและเนื่องการดำดิเนื่องไปกับความคิดในการดำดิเนื่องไปกับความคิดนี่แหละมันจะเป็นกระแสเหมือนแรงผลักเข้าใจไหมเหมือนแรงผลักถ้าพูดถึงง่ายๆว่าความคิดนี่เหมือนไฟนะความคิดน่ะคืออารมณ์นั้นเหมือนไฟนะแต่ตัวที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนไฟให้ลุกโพงได้จริงๆมันคือการดำดิการดำดิในการดำดิในการเพ่งโทษหนึ่งนะการดำดิในการเพ่งโทษนี่แหละมันเหมือนลมที่กระพือไฟไฟคืออารมณ์ไฟคือความไม่พอใจนะมันจะกระพือในลักษณะของความคิดตัวนี้แล้วทีนี้ความกระพือไฟตัวนี้มันจะลามไปเรื่อยเลยลามไปเรื่อยเหมือนว่าคนคนนี้นี่นะทำอะไรก็ช่างไม่ถูกใจเราเมื่อทำอะไรไม่ถูกใจเราปุ๊บความเคยชินในนิสัยของเรามันจะจับมันจะจับเป็นระบบของความนิสัยของความคิดเนี่ยมันจะคิดไปว่านี่มันทำอย่างนี้นะมันไม่ฉลาดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันทำกระทบกระแทกอย่างนี้อย่างนี้ในความคิดของเราเราจะรู้อยู่หรอกแล้วทีนี้ตัวดำดิเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆลมมันจะเป็นตัวกระพือความคิดนี่คือมันจะไปจับความคิดนี่ในสัตว์บุคคลเนี่ยในกิริยาที่เขาทำน่ะมันจะกระพือไปว่าทำไมมันทำอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราลองนิ่งๆเราจะเรียนรู้เห็นสิ่งนี้เลยในปัจจุบันขณะนั้นนะเราจะสามารถเห็นสิ่งนี้ตรงนี้แหละมันตัวกระพือให้มันไม่จบสักทีนะมันจะกระพือเกิดการไหม้รามไปทั่วเลยเนี่ยวันทั้งวันนะเวลาที่เผื่อไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วแต่ถ้าคนคนนี้หรือกิริยาของคนคนนี้หน้าตาของคนคนนี้บุคคลคนนี้เกิดผุดขึ้นมาในจิตสัญญาไปคว้ามาเพราะมันยังติดใจในกิริยาที่เขากระทำอยู่หรือกิริยาที่การถูกเถียงด่ากันโกรธกันอยู่อย่างนี้พอมันไปคว้าหมับมาเท่านั้นอ่ะไอ้ที่คว้ามาเนี่ยเราต้องยอมรับว่านั่นคือลักษณะของธรรมชาติแห่งขันเขาเรียกว่าขันอดีตเข้าใจไหมเพราะว่าอะไรถึงเรียกว่าขันอดีตเพราะว่าบุคคลคนนี้หรือเรื่องนี้คำพูดนี้มันผ่านไปเป็นอดีตแล้วแต่มันมารู้สึกในปัจจุบันขณะเตือนว่าขันอดีตเนี่ย
แต่ขันอดีตที่เกิดในปัจจุบันขณะนี้พอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนี่แหละด้วยความที่เราไม่ได้ฝึกสติสัมปชัญญะเราก็จะเป็นนิสัยในการคว้าเอาบุคคลคนนี้เกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันขณะแล้วเราไปคว้าตัวนี้มาเมื่อคว้าตัวนี้มาปุ๊บนี่เราก็มาดำดิต่อเลยดำดิก่อนเลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมมันพูดอย่างนี้วะทำไมมันถึงทำกิริยาอย่างนี้วะทำไมมันถึงว่ากล่าวอย่างนี้วะทำไมหรือมันถึงเป็นคนไม่ดีอย่างนี้วะอย่างเงี้ยคือเมื่อเราดำดิตรงนี้เนี่ยตรงนี้แหละมันจะเลี้ยงกันไว้ตลอดอาจารย์ชอบเรียกมันว่าเชื้อเลี้ยงไฟตัวเชื้อเลี้ยงไฟตรงนี้แหละคือการดำดินี่แหละมันจะเป็นเชื้อไงที่จะเลี้ยงความโกรธไว้แล้วตรงนี้ท่านรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยมันถูกเลี้ยงอย่างนี้ตลอดเลยคือความเป็นปุถุชนในสัตว์โลกเนี่ยในโลกนี้นะปุถุชนในโลกนี้นะเราจะถูกนิสัยพวกนี้นี่ปลูกฝังได้เลี้ยงกันมาตลอดเหมือนเราโกรธหมู่เพื่อนคนหนึ่งอ่ะเราก็ไม่ทำความจริงในปัจจุบันให้มันแจ้งชัดคือโกรธแล้วเนี่ยโกรธไปขุนเคืองไปเลยแล้วก็หายไปเดี๋ยวก็หายไปแล้วเพื่อนคนคนนี้เนี่ยเขามาทำดีด้วยมาอะไรนะก็ดีใจกันไปแต่วันหนึ่งก็อ่ะก็กระทบกระทั่งกันไม่พอใจกันก็โกรธกันไปแล้วก็หายไปเนี่ยอย่างนี้แหละที่เราไม่กำหนดรู้ไงมันจะเลี้ยงไปอย่างนี้เลี้ยงปัจจุบันขณะนี้เราก็เลยเป็นนิสัยจนเป็นนิสัยในปัจจุบันขณะเติบโตขึ้นมาจนเป็นลักษณะของนิสัยอย่างนี้เนี่ยพอกระทบกระทั่งอะไรเนี่ยมันก็เลยไปจับแล้วกระพือกันในระบบของการใช้ความคิดกระพือนะใช้ความคิดกระพืออารมณ์ตรงนี้ไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นระบบของความเผาไหม้ไม่จบไม่สิ้นไงเห็นไหมเนี่ยจะเป็นเรื่องเอาง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยนี่ก็เรื่องของความทุกข์เหมือนกันเอาอย่างถ้าเราไปอยู่ป่านะไปอยู่ป่าอย่างอาจารย์เนี่ยไปอยู่ป่าไปนั่งอยู่ข้างป่าช้านะอยู่ข้างหลุมศพนะของพวกกะเหรี่ยงอย่างนี้นะไปนั่งอยู่ข้างหลุมศพของพวกกะเหรี่ยงอย่างนี้เวลาไปนั่งอยู่ข้างหลุมศพความรู้สึกกลัวมันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพอความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นรู้ไหมว่านิสัยเคยชินเป็นยังไงนะพอความรู้สึกกลัวปุ๊บเกิดขึ้นมาเสียงนิดๆหน่อยๆเกิดขึ้นมานะหรือว่าความคิดมันจะไปจับนู่นเนี่ยผีมันจะลุกมาจากหลุมนะอย่างนั้นหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะจะดำๆอย่างนี้นะเนี่ยมันจะยืนอยู่ข้างหลุมศพนี่นะเดี๋ยวมันเป็นคิดด้วยนะเดี๋ยวมันพูดกันไม่รู้ภาษานะเวลาที่มันเผลอคิดนี่มันจะไปอย่างนี้แหละมันจะไปว่าผีมันจะมาอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้มันเดินอยู่มันนั่งอยู่ข้างหลุมศพอย่างนี้นะมันนั่งอยู่ข้างๆเราอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเนื้อมันจะยกมือขึ้นมาเหมือนในหนังเนี่ยมันจะมาดึงขาเราลงไปนะเราเอาลงเราไปนอนอยู่ในหลุมศพด้วยจะทำยังไงเนี่ยหรือมันจะมานั่งทับคอบีบคอเรานะอย่างเงี้ยนี่มันเป็นเราต้องเข้าใจว่านี่เป็นลักษณะนิสัยของความคิดเข้าใจไหมนิสัยของความคิดเราอ่ะเราถูกบ่มพ่อมาอย่างนี้เหมือนกันนะพอมันบ่มพ่อมาอย่างนี้พอตัวนี้ผุดเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ไปจับคว้าจับมายังไงจับความคิดน่ะจับขันอดีตคือขันอดีตคือคติค่าความหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปจับตัวจับแล้วดำดิตามมันเนี่ยดำดิตามมันนี่ดำดิไปตามความกลัวนี่นะดำดิว่าอู้ผีมันจะมาอย่างนี้นะอ้าวเสียงก๊อกแก๊กมาข้างหลังแล้วนี่ผีมานั่งหรือเปล่าหรือว่าผีเดินมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วยิ่งผีนี่เป็นคนรับภาษาเป็นกะเหรี่ยงนะเป็นคนคุยกันไม่รู้เรื่องขนาดเราเป็นคนไทยด้วยกันยังพูดกันไม่รู้เรื่องนี่มันจะพูดกันรู้เรื่องไหมนี่มันจะมาบีบคอกูมันจะมาหักคอกูแล้วมันนับถือคนศาสนาอีกมันจะไม่รู้ว่ากูเป็นพระอีกมันจะอย่างเงี้ยการดำดิอย่างงี้มันดำดิด้วยความกลัวการดำดิอย่างงี้ดำดินะมันดำดิอย่างงี้จำไว้ว่านี่แหละตัวที่อาจารย์ชอบมันเรียกมันว่าไอ้ตัวเชื้อเลี้ยงไฟหรือว่าตัวลมกระพือไฟขั้นดำดีอย่างนี้มันดำดีด้วยความกลัวดำดีด้วยความเชื่อไงดำดีด้วยความยึดถืออย่างนี้คือมันจะเลี้ยงกันอย่างนี้ตลอดเข้าใจไหมมันจะเลี้ยงกันอย่างนี้ตลอดนี่เพราะมันเลี้ยงกันอย่างนี้มันกลัวมากมันดำดีอย่างนี้กลัวมากปุ๊บเนี่ยมันเลี้ยงแล้วนะนี่เขาว่าเลี้ยงความกลัวไว้นะอย่างนี้ท่านว่าเลี้ยงความกลัวไว้พอไปสักพักหนึ่งเอาแล้วทีนี้ต้องสวดมนต์เนี่ยมันแปลวิถีคิดแต่มันก็เลี้ยงความกลัวไว้นี้เหมือนเดิมเนี่ยคือต้องสวดมนต์อ่ะทีนี้หามนต์มาสวดต้องแผ่เมตตาให้เขานะให้เขารู้ว่าเรามาดีนะเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะน่ะไอ้ตรงนี้แหละอาจารย์ชอบเรียกกันว่านี่แหละมันเลี้ยงความกลัวไว้นี่แหละไอ้เชื้อเลี้ยงไฟไอ้นี่แหละกิเลสตัณหานี่แหละนี่แหละไอ้นี่แหละมันคือกิเลสนี่แหละมันคือตัณหานี่แหละคือทุกข์นี่มันเลี้ยงภพเลี้ยงชาตินะเลี้ยงความโง่ของเราไว้อย่างนี้
คือลักษณะอย่างนี้มันเลี้ยงความโง่แม้แต่แผ่เมตตานะก็เพื่อว่าจะให้ตนเองพ้นจากภัยนะมันมีความเชื่อว่ามีผีอยู่หนึ่งนะแล้วมันกลัวผีนะมันก็เลยแผ่เมตตาอดอ้อนเขาจะไม่ให้เขามาหลอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนกับหมากลัวเสือนะนอบน้อมเข้าไปหาเสือเพื่อที่จะไม่ให้เสือกินมันนี่ลักษณะเหมือนกันอันเดียวกันเลยพวกเราเนี่ยกำลังอยู่ใต้อำนาจของความกลัวอย่างนี้คือมันเป็นนิสัยของพวกเราแล้วไงอย่างเงี้ยมันก็เลยแผ่เมตตามั่งให้ตัวเองได้พ้นจากภัยมั่งผีจะได้มีเมตตาแก่ตัวเองมั่งนะเราถึงอาจารย์ถึงบอกว่านี่เราแผ่เมตตาให้ภูมิเจ้าที่หน้าดูแลรักษาปกปักรักษาว่าเรามาประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้นะแสวงหาโมกขธรรมอย่างนี้ก็แสวงหาความหลุดพ้นจากทุกข์เนี่ยแต่ไม่เห็นว่าตัวเองปัจจุบันขณะนี้ควรที่จะสลัดทุกข์ให้ออกควรที่จะสลัดความยึดถือให้ออกควรที่จะสลัดนะอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้ให้ออกควรที่จะสลัดคติค่าความหมายตรงนี้ให้ออกเนี่ยแต่กลับไม่สลัดเห็นไหมก็เหมือนกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่กับข้างกลิ่นหมิ่นเนี่ยเราพิจารณากลิ่นหมิ่นเพื่อให้เห็นว่ากลิ่นหมิ่นมันเป็นอย่างนี้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 แต่เรานี่สมควรที่ไหมที่จะกำหนดว่ากลิ่นหมิ่นนี้มันหมิ่นเป็นธรรมดาถูกแล้วเพราะมันมีเหตุปัจจัยหมิ่นแต่เราจะทำยังไงที่จะมีเหตุปัจจัยให้ดับกลิ่นหมิ่นคือยังไงล่ะตามกลิ่นหมิ่นนี่เข้าไปซิกำหนดรู้กลิ่นหมิ่นนี่มาจากไหนเอามาดูข้างๆซิโอ้หนูเน่านะหนูเน่ามันตายอยู่หรืองูเน่ามันตายอยู่นี่เราไปรู้ว่าเหตุเป็นหมิ่นมาอย่างนี้ใช่ไหมมันเลยเกิดกลิ่นหมิ่นเหตุมันคือหนูเน่านะเหตุมันคืองูงูมันเน่าตายอยู่ตรงนี้นะหรือสัตว์หรือว่านกมันนอนตายอยู่ตรงนี้หรือว่ากระรอกมันตายอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราเคยกำหนดรู้ว่าเนี่ยกระรอกมันตายหนูมันตายงูมันตายนะนกมันตายอยู่ตรงนี้เราแค่ว่าหาไม้ไปขุดดินนะเพื่อที่จะกบฝังมันหรือว่าเลื่อนตัวเองออกจากที่จุดนั้นมันคือลักษณะง่ายๆคือลักษณะการแก้ปัญหาง่ายๆเลยนะเลื่อนตัวเองออกหนึ่งหรือว่าเอางูเอาหนูนะเอานกนะเอากระรอกนะที่มันเน่าอ่ะขุดหลุมฝังมันเสียแค่ขุดหลุมฝังมันเสียแค่นี้กลิ่นทั้งหมดก็จะหายไปเหมือนกันนะจงจำไว้ว่าตอนช่วงที่เรากลัวอยู่นี่นะเราจะดำดิยังไงก็ช่างเราดำดิว่าเราจะต้องสวดมนต์เราจะต้องแผ่เมตตาหรือเพื่อให้ภูมิเจ้าที่มีความรักมีความเมตตามีความเกื้อกูลว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อแสวงหาโมกขธรรมอย่างนั้นอย่างนี้นะนะแม้แต่สวดมนต์นะกันตัวเองนะแผ่เมตตานะจงจำไว้ว่าตรงนี้แหละเหมือนอาจารย์กำลังพูดว่าเราเนี่ยไม่กำหนดรู้ทุกเลยเราไม่กำหนดรู้ทุกเหมือนเราไม่กำหนดรู้ว่ากลิ่นหมิ่นย่อมมีเหตุไอ้ที่เรากังวลกระวายที่เราทุกข์กับกลิ่นหมิ่นเนี่ยรำคาญในกลิ่นหมิ่นอยู่นี้ก็เพราะว่ามันมีเหตุมาจากความมีบางสิ่งบางอย่างที่ตายมันถึงเกิดความหมิ่นขึ้นมามันถึงทำให้เรากังวลกระวายขุ่นเคืองรำคาญที่แน่ๆเราจะต้องตามกลิ่นหมิ่นเพื่อไปดับกลิ่นหมิ่นมันจะดับกลิ่นหมิ่นตรงที่กลิ่นหมิ่นนี้ไม่ได้มันจะต้องดับที่เหตุมันคือเหตุอะไรที่ทำให้มันเกิดกลิ่นหมิ่นตรงนี้แล้วมันทำให้เรารำคาญนี่เราจะต้องอาศัยทุกข์คือกลิ่นหมิ่นเพื่อที่จะสาวจากกลิ่นหมิ่นเพื่อที่จะไปหาเหตุแห่งกลิ่นหมิ่นก็คือหนูเน่าเพื่อเห็นหนูเน่าเพื่อเห็นนกเน่าเพื่อเห็นกระรอกเน่านะเพื่อเห็นงูเน่าแล้วเราต้องเอางูเอากระรอกเอานกนั่นแหละที่มันน่ะตายน่ะขุดหลุมฝังมันเสียกลิ่นหมิ่นนี่ก็จะค่อยๆจางหายแล้วก็บรรเทาแล้วก็ดับกลิ่นหมิ่นนี่ไปนะความหมิ่นถึงจะดับไปได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้กำหนดรู้ทุกนะกำหนดรู้ทุกกำหนดรู้ว่านี่คือความกลัวใช่ไหมสิ่งที่ทำอย่างนี้มันคือทำตามความกลัวนะแล้วดำดีไปตามความกลัวขั้นดำดีอย่างนี้ท่านเราดำดีเป็นไปเพื่อทุกข์ไม่ได้เพื่อดับทุกข์อะไรเลยนะมันเหมือนว่าเราพกน้ำหอมไปด้วยแสวงหาน้ำหอมในย่ามน่ะมันกลิ่นเหม็นใช่ไหมกลิ่นเหม็นเราก็ฉีดน้ำหอมเพื่อให้ดับกลิ่นเหม็นสักพักหนึ่งนะทั้งกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเราอู่กันอยู่ตรงนั้นแต่มันก็คลายกลิ่นเหม็นไปได้สักพักหนึ่งพอกลิ่นหอมหมดเราก็จะต้องฉีดน้ำหอมอีกเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้ถ้าเราเห็นคนทำอย่างนี้เราจะบอกว่าเอ้ยทำไมมันโง่จังวะมึงก็ไปกบไอ้ความเน่ามึงก็ไปหาตามกลิ่นเน่ารู้สิว่ามันหมิ่นมาจากไหนนะแล้วก็ขุดหลุมฝังเสียเนี่ยถ้าเรา
เห็นคนอย่างทำกิริยาอย่างนี้ทางกายหยาบๆอย่างนี้นะเราจะบอกมันว่าอย่างนี้เลยหรือไม่เองก็เลื่อนหนีไปสิเองจะไปนั่งจอมจงกับกลิ่นเหม็นทำไมหรือเองจะไปฉีดน้ำหอมเพื่อดับกลิ่นเหม็นทำไมพอน้ำหอมนี่จางไปนะแล้วกลิ่นเหม็นก็โผล่ขึ้นมาอีกแหละเนี่ยเองก็ไปดับกลิ่นเองก็ไปหาเหตุของความกลิ่นเหตุที่มันส่งกลิ่นเหม็นสิหนูเน่าก็ได้หนูเน่าก็มีตรงไหนหาดูแล้วก็ขุดหลุมฝังมันเสียเนี่ยเราก็จะบอกกันอย่างนี้ใช่ไหมถ้าโดยบุคลาธิฐานเนี่ยโดยรูปวัตถุนี่ถ้าเราเห็นคนทำกิริยานั่งอยู่ข้างกลิ่นเหม็นนั่งอยู่ในความเหม็นแล้วก็ฉีดน้ำหอมฉีดไปด้วยหรือก็บ่นไปด้วยว่ามันเหม็นฉีดไปด้วยบ่นไปด้วยพอฉีดน้ำหอมหน่อยก็ดีขึ้นแล้วความเหม็นลดลงแล้วพอความหอมจางละลายไปแล้วความเหม็นก็โผล่หนักขึ้นมาอีกก็จะฉีดอย่างนี้อีกอย่างนี้เราก็จะบอกว่าโอ้ยไอ้นี่มันหูจังเลยถ้ามันเหม็นมากปัญหาไม่เจอเองก็หนีไปที่อื่นเนี่ยเหมือนกันหรือว่าเองต้องไปขุดหลุมฝังมันสิเหมือนกันตรงนี้แหละลองอาหารมามองในปัจจุบันขณะนี้เนี่ยเราแผ่เมตตามั่งนะพี่ลีพี่อะไรลำพันนะว่าตัวเองมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากทุกข์เพื่อให้ภูมิเจ้าที่เทพเทวดาปกปักรักษาดูแลมีเมตตาเกื้อกูลอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันทำตามความกลัวไอ้ความร้อนความระอุความเน่าความเหม็นของเราคือใจนี่แหละใจที่มันทุกข์ใจที่มันพิริพิไรลำพันโสกับปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตคือตรงนี้แหละพิริพิไรลำพันคร่ำครวญนะให้เทวดารักษาอย่างนั้นอย่างนี้นะแผ่เมตตาอย่างนั้นมันเหมือนคนฉีดน้ำหอมในกลิ่นเหม็นในที่เหม็นๆน่ะมันก็ดับไม่ได้นี่มันเป็นกลไกเนี่ยทั้งชีวิตนี่ไปอยู่ป่าเขาดำนาภายไหนมันก็เลยทุกอย่างนี้เหมือนกันเข้าใจไหมเราไปอยู่ในเหตุการณ์ไหนอยู่ในโลกไหนก็ช่างเถอะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในตำบลไหนอยู่ในหน้างานไหนอยู่ในเหตุการณ์ไหนก็ช่างเรายังพิลีพิไรลำพันกับความทุกข์อยู่อย่างนี้พิลีพิไรลำพันกับความผิดหรือความถูกอยู่อย่างนี้พิลีพิไรลำพันกับความโง่หรือความฉลาดกันอยู่อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันถึงทำให้เรามันมีความทุกข์อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆไงละอุไปด้วยความทุกข์ละอุไปด้วยความเร่าร้อนละอุไปด้วยความกระวนกระวายเนี่ยลำคาญใจนี่เห็นไหมเราลงมามองจากจุดนี้สิเราจะตัดกระแสแห่งความคิดพวกนี้หรือตัดกระแสแห่งความทุกข์อย่างนี้ได้ยังไงตัดกระแสแห่งความคิดอย่างนี้ได้ยังไงเราต้องเรียนกลับมาเรียนรู้ที่นี่เราต้องหาวิธีใหม่หาวิธียังไงไอ้เราจะดำดิบไปตามค่าความหมายของความกลัวอย่างนั้นไม่ไหวหรอกไปอยู่ไหนก็ต้องสวดมนต์ไปอยู่ไหนก็แผ่เมตตาดูสิไอเราสวดมนต์ไอแผ่เมตตานี่คืออะไรจะทำตนให้หลุดพ้นจากภัยได้ยังไงตัวเองก็จมตมอยู่กับความกลัวไม่มีความเฉลียวไม่มีความฉลาดไม่มีปฏิภาณไหลพริบเกิดขึ้นเลยนะสวดมนต์อย่างนั้นอย่างนี้แผ่เมตตาอย่างนั้นเพื่อให้ไม่ผีมันมาลบมากวนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันคิดมาตั้งแต่ว่านั่งอยู่ข้างหลุมศพผีจะมาอย่างนี้อย่างนี้จะมาดึงขาอย่างนี้จะมาหลอกมาหลอนอย่างนี้เพราะเขาไม่เข้าใจอย่างนี้น่ะมันคิดตามความเคยชินเมื่อคิดตามความเคยชินแล้วก็จับไปในระบบของความคิดแม้ไม่คิดตามจุดนั้นก็เราแผ่เมตตานี่เราสวดมนต์ให้แล้วนะเราแผ่เมตตาให้แล้วนะอย่ามาลบอย่ามากวนนะเรามาประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นบาปเป็นกรรมนะเราแสวงหาโมกขธรรมนึ่งมันก็จะดำดีไปตามของมันอ่ะตามความโง่ของมันนะนะตามความโง่ของมันแล้วก็แผ่เมตตาให้อย่างนี้นะเราแผ่เมตตาให้นะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะไปอย่างนั้นเนี่ยมันมาสูตรเดียวกันหมดแหละเราก็เคยเปลี่ยนในสิ่งนี้ไงไปอยู่ป่าเขาไหนก็ช่างหอบกดสะพายบาตรไปที่ไหนก็ตามมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยไปด้วยความกลัวอยู่ด้วยความกลัวนะกระวนกระวายด้วยความกลัวมีความทุกข์กับความกลัวไปยึดถือตรงนี้เห็นไหมปลดตรงนี้ไม่ออกถ้าปลดตรงนี้ไม่ออกก็พ้นความกลัวไม่ได้นะพ้นเหตุพ้นตังความคิดตรงนี้ไม่ได้พ้นเงื่อนไขนี่ไม่ได้เงื่อนไขนี่แหละไปอยู่จุดนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องแผ่เมตตานะต้องแผ่เมตตาอย่างนี้ต้องสวดอุทิศบุญกุศลนะต้องอุทิศบุญต้องอุทิศกุศลตรงนี้ต้องพิริพิไรลำพันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปทุกที่เลยมันเป็นอย่างนี้ไปทุกที่เหมือนว่าไปจุดไหนเหม็นก็ฉีดน้ำหอมแล้วนั่งจมอยู่ตรงนั้นอ่ะจมอยู่ความทุกข์นั่นแหละจมอยู่ความโง่นั่นแหละก็คือนั่งจมอยู่ความเหม็นนั่นแหละแล้วก็ฉีดน้ำหอมที่พกไปนั่นแหละฉีดไว้นะพอเหม็นหน่อยก็ฉีดไว้พอเหม็นหน่อยก็ฉีดไว้อย่างนี้ก็เหมือนกันลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดเลยปัจจุบันขณะนี้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะ
นี่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดแม้แต่ในปัจจุบันขณะในการแสวงหาวัตถุที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขนะดูหนังฟังเพลงมั่งนะหาคนอื่นให้ยกยอปอปั้นนะหาสิ่งที่มันจะทำให้เราถูกใจพอใจจะได้มีความสุขแม้แต่การเสพยาเสพติดพวกเขาติดนั่นคือติดสุขอย่างนี้มันเป็นลักษณะอาการเดียวกันทั้งหมดเลยมันทุกข์มามากแล้วก็ไปเสพยาเสียมันจะมีความสุขกินเหล้าเสียจะมีความสุขฟังเพลงเสียจะมีความสุขเนี่ยมันเป็นลักษณะอาการเดียวกันเหมือนกับว่าฉีดน้ำหอมในที่เหม็นแล้วก็ไม่ได้ลุกออกจากตรงนั้นอ่ะแต่ฉีดเวลามันเหม็นก็เอาเตรียมน้ำหอมไปฉีดนี่เขาแสวงหาความสุขในความทุกข์นั่นแหละพวกเขาแสวงหากันอย่างนี้ไงมันก็เลยเพิ่มทุกข์ขึ้นบางคนทำไมถึงเสพติดเสพยาเสพติดก็เพราะมันเป็นสุขเห็นไหมมันเหมือนกับฉีดน้ำหอมที่อาจารย์ว่าเป็นอาการเดียวกันทั้งหมดถ้าเป็นญาติโยมนะก็เสพยาเสพติดตอนเย็นมาไปกินเหล้าเมายากันเห็นไหมเสพยาเสพติดกันนะกล่อมประสาทนะนี่เห็นไหมอีกพวกหนึ่งก็ไปดูหนังฟังเพลงเห็นไหมนี่อีกพวกหนึ่งก็นี่แหละเลี้ยงจิตไปอย่างนี้คือมันเลี้ยงเชื้อไฟเนี่ยเชื้อเนี่ยมันเลี้ยงไฟอยู่อย่างนี้ไงไฟคือความทุกข์ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยไฟคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยคือมันจะเลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงความหลงไว้อย่างนี้นะถ้าเป็นพระหรือนักปฏิบัติเข้าป่าเขาดำนาภัยก็จะเลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงอย่างนี้คือสวดมนต์ก็ดีแผ่เมตตาก็ดีพี่ลี้พี่ไรลำพันอย่างนี้อย่างนี้คือเลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงอย่างนี้เวรญาติโยมก็ไปหากินเหล้าเมายากันเลิกงานก็นั่งเป๊กนั่งกินเหล้าเมายากันไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์กันนะอีกพวกนึงก็กลุ่มนึงก็อ่ะไปเสพยากันนะหายามาเสพได้เงินมาก็มาเสพยากันว่าตัวเองมีความสุขนะมันติดกันอย่างนั้นอ่ะลักษณะอันเดียวกันหมดนะลักษณะอันเดียวกันหมดเลยอันเดียวกันหมดเลยนี่มันหลงไหลไปตามความคิดตรงนี้อาจารย์เขาว่าเลี้ยงเชื้อเลี้ยงไฟเชื้อตัวนี้มันจะเลี้ยงไฟในระบบของความคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทุกข์ไปอย่างนี้ลักษณะนี้แหละที่อาจารย์ชอบพูดนั้นว่ามันเหมือนกับฉีดน้ำหอมในที่มันเหม็นนั่นแหละมันเลี้ยงทุกข์ไว้ตลอดเลยการดำดิ่งของเราการกระทำของเรามันเลี้ยงทุกข์นะมันก็เลยทุกข์เลยก็เสพติดตรงนี้ไปเรื่อยๆเสพติดตรงนี้เสพติดความโง่นั่นแหละไปเรื่อยๆเลยนี่มันจะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดทีนี้เราไม่ได้สอบตัวเองเลยว่าโอ้ถ้าเรากลัวอย่างนี้ไปทุกที่เราจะต้องกลัวอย่างนี้สิวะนี่ไปทุกที่เราต้องบนบานศาลกล่าวตัวทุกที่ต้องนอบน้อมเหมือนม้านี่มันนอบน้อมเข้าหาเสือนี่เสือก็ไปขบกัดนี่เราน้อมน้อมเข้าหาความกลัวความกลัวต้องขบกัดเราทุกที่อยู่เราอยู่ใต้อำนาจของความกลัวความกลัวครอบงำเราอยู่เนี่ยความขลาดความเขาครอบงำเราอยู่อย่างนี้เห็นไหมล่ะมีแต่ดำเนินชีวิตในโลกเห็นไหมหาเงินมาได้เท่าไหร่ไปกินเหล้าหาเงินมาได้เท่าไหร่ไปเสพยาเนี่ยเราก็เรียกว่านั่นสุขแล้วเป็นไงล่ะความสุขที่เราเรียกว่าสุขมันติดยังไงนะทำลายร่างกายยังไงได้เงินมาเสียเงินเสียสติเสียสมาธิเสียปัญญามากินเหล้าเมาไม้เสียทรัพย์สินเงินทองอีกเนี่ยเสียสติสมาธิปัญญาแหละมันถึงเอาเงินไปกินเหล้ามันถึงเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพติดนะเสพติดอารมณ์นะเห็นไหมเสพติดความสุขมันเรียกว่าความสุขเห็นไหมน่ะนี่กินเหล้าดูหนังฟังเพลงใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายอย่างนั้นน่ะทำให้จนลงไปทั้งหมดจนทั้งสติจนทั้งสมาธิจนทั้งปัญญาเห็นไหมล่ะเนี่ยมันเลื่อนลอยกับความเป็นจริงเห็นไหมนี่คือวิถีญาติโยมจะเป็นอย่างนี้วิถีพระหรือวิถีนักปฏิบัติไปอยู่ป่าเขาดำเนาก็แบบคล้ายๆกันกับญาติโยมนี่แหละนี่จะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขใจสบายใจเนี่ยมันติดอะไรลองไปดูสินั่นเรียกว่าติดสุขอาจารย์ชอบที่จะเทียบมันอย่างนี้มันง่ายดีง่ายตรงที่ว่าจมอยู่ในความทุกข์เหมือนนั่งอยู่ในกองของเน่าหมิ่นยกเวทมนต์คาถายกเมตตามั่งยกสิ่งนั้นมาพี่ลี้พี่ไรลำพันธ์อาจารย์ชอบยกตรงนี้ชอบบอกว่ามันเหมือนกับเราเอาเตรียมน้ำหอมยกเอาน้ำหอมมาฉีดในพื้นที่ข้างๆเรานี่แหละฉีดเพื่อที่จะดับกลิ่นหมิ่นเพื่อที่จะให้ตัวเองสบายมั่งแต่ไม่ลุกออกจากทุกข์ไม่ลุกไม่ออกจากทุกข์นั่งทับทุกข์อยู่ตรงนั้นน่ะจมกับความทุกข์อยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนกันเหมือนญาติโยมนี่แหละทำงานเหนื่อยลากลำบากมาแล้วติดยาเสพติด
เออพอเสพยามันสบายมั่งเย็นก็กินเหล้าปีกเหล้ากันเที่ยวผับเที่ยวบาร์กันไปไหลกันไปน่ะหาเงินมาเหนื่อยก็เหนื่อยละเห็นไหมอาการเดียวกันหมดนักปฏิบัติกับญาติโยมไม่ได้ต่างกันเลยเหมือนกันหมดจะเป็นพระหรือโยมเหมือนกันหมดเห็นไหมอีกพวกหนึ่งก็ดำดีไปตามกามกามแบบไหนกามของคุณนะญาติโยมก็อ้าวมียศถามราศักดิ์เราจะมีความสุขนะมีได้เลื่อนขั้นยศนี้ยศนี้จะมีความสุขนะเรียนจบแล้วจะมีความสุขไปทำหน้าที่การงานโอ้จะมีความสุขจนขนาดว่าคิดว่ามีครอบครัวนะมีแฟนนะแฟนคนนี้นะเราจะมีความสุขกับเขานะอย่างนั้นอย่างนี้อันเดียวกันหมดดำดีไปอันเดียวกันหมดส่วนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะโอ้ได้เงินได้ทองมาสร้างวัดวาอารามเออสร้างมีวาสนาเยอะจะมีความสุขนะได้วัดวาอารามวิหารใหญ่โตจะมีความสุขมีชื่อเสียงเด่นดังจะมีความสุขไปอันเดียวกันหมดหลอกไปหมดนี่เนี่ยจำไว้ว่าเชื้อเลี้ยงไฟแหละนี่เชื้อเลี้ยงไฟความคิดพวกนี้มันจะเลี้ยงความทุกข์ไว้อย่างนี้นะมันจะเลี้ยงความทุกข์ไว้อย่างนี้ทั้งหมดเลยนี่ทีนี้เราลองมาหันเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการคิดนะมันต้องมีการตัดกระแสความคิดเพราะว่าพวกนี้มันเป็นนิสัยของพวกเรามาแล้วทั้งหมดมันต้องปรับเปลี่ยนนิสัยตัดเชื้อไฟตรงนี้ตัดยังไงเปลี่ยนวิธีคิดวิธีคิดยังไงนะถ้าเรากระทบอารมณ์ต่อคนคนนี้เขาทำให้เราโกรธขุ่นเคืองนะหรือแม้แต่คนอื่นเขาขับรถปาดหน้าเรานะหรือเราเวลาทำงานกระทบกับเพื่อนร่วมงานนะหรือมีครอบครัวอยู่ร่วมกันนี่ลูกผัวตัวเมียอยู่ร่วมกันอย่างนี้เมื่อกระทำอะไรถ้ากระทบกระทั่งแล้วนี่เข้าใจไหมเกิดความขุ่นเคืองในจิตใจเปลี่ยนเราไม่ต้องไปตำหนิไปดำดีว่าไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้มันทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือว่าเพื่อนคนนี้น้องคนนี้หรือว่าไอ้นี่มันขับรถปาดหน้าอย่างนี้นะขับรถเร็วอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมนิสัยไม่ดีทำไมนิสัยมันเป็นอย่างนี้วะเอ๊ะทำไมเอาแต่ใจตัวเองทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมีถ้าเรามองเราในระบบของความคิดอย่างนี้อะไรถ้าเราคิดไปแล้วเรารู้ไหมว่าความคิดนี้มันร้อนมันเผาลนมันเลี้ยงมันเลี้ยงความโกรธไว้มันเลี้ยงความขุ่นเคืองไว้เมื่อกระทบอะไรมันก็เลี้ยงอ่ะมันเหมือนมันเลี้ยงโรคภัยไข้เจ็บเราไว้นี่ของพวกนี้มันเป็นของแสลงกระทบทางอายตนะไอ้นั่นบ่นไอ้นี่ด่าไอ้นี่นินทาว่าอะไรมันก็กระทบมาที่จิตใจนี่มันเลี้ยงทุกไว้อย่างนี้เมื่อมันเลี้ยงทุกไว้อย่างนี้เรารู้ไหมว่าการคิดของเราอย่างนี้กลองกำหนดรู้ซิว่าความคิดอย่างนี้มันทำให้เราทุกข์เพราะเราคิดอย่างนี้มามากมายมหาศาลคิดมาตั้งแต่น้อยแล้วจนมาเติบโตขนาดนี้ทุกเหตุการณ์มันจะมีความคิดอย่างนี้ทั้งหมดตีโพยตีพายดำดินะตึกในอาการอย่างนี้ไปทั้งหมดเรารู้ไหมเพื่อเรารู้เราเปลี่ยนวิธีโอ้เราคิดมามากแล้วพอแล้วคิดยังไงทีนี้คิดเข้าไปในความรู้สึกนะคิดเข้าไปในความรู้สึกเราจะมองเห็นความรู้สึกในปัจจุบันขณะเราไปอบรมใจของเรานี่อบรมยังไงอบรมในความรู้สึกนี่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยเมื่อความรู้สึกโกรธความรู้สึกขุ่นเคืองความรู้สึกนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็มีความดำดีไปว่าเขาคนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะขับรถปาดหน้าทำไมนิสัยไม่ดีทำไมใจร้อนวะทำไมไม่มีมารยาทเลยเนี่ยทำไมขับรถประมาทอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมเราดำดีไปอย่างนั้นอย่างนี้มันทำให้เราโกรธคนคนนั้นขุ่นเคืองคนคนนั้นนี่เชื้อตัวนี้มันเลี้ยงตรงนี้ถ้างั้นหันกลับมาดูความรู้สึกอะทีนี้มาดูความรู้สึกโอ้ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้สมัยก่อนเราก็ไหลไปตามความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกโกรธความรู้สึกขุ่นเคืองเมื่อความรู้สึกเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองเราก็จะไหลไปตามความคิดอย่างนั้นทีนี้เรามาดำดิใหม่คือสัญญามนสิการในปัจจุบันขณะรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะในใจเราการดำดิของเราสมัยก่อนมันดำดิไปด่าเขาไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ตีโพยตีพายอย่างนี้พี่รีพี่ไรรำพันอย่างนี้นะการดำดิตรงนั้นมันเป็นกิเลสดำดิตรงนั้นมันเป็นตัณหาการดำดิตรงนั้นมันเป็นเชื้อไฟนะที่จะเลี้ยงอารมณ์โกรธไว้ให้มีชีวิตอยู่กับเราอย่างนี้ครอบงำกันอยู่อย่างนี้เราเปลี่ยนการดำดิมาดำดิอบรมจิตการดำดิเหมือนอาจารย์ว่านี่เนี่ยการดำดิอย่างนี้อบรมจิตว่าอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้อารมณ์ความรู้สึกนี่ก็เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปดำดิถึงเขาแต่จงดำดิถึงใจนี้ว่าใจมันเป็นอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้นี่เป็นเวทนาเฉยๆหรอเวทนาอย่างนี้เมื่อเวทนาอย่างนี้เราดำดิว่านี่คือความเป็นอย่างนี้อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเราจะดำดิไปถึงอย่างนั้นอย่างนี้ขั้นดำดิเหมือนเมื่อก่อนที่มันเคยดำดิมาพฤติกรรมที่เราเคยกระทำมานั้นการดำดิอย่างนั้นอย่างนั้นมันทำให้เราร้อนใจทำให้เราโกรธทำให้เราขุ่นเคืองนะมันเลี้ยงไฟอยู่นะมันเผาไหม้เราไฟอ่ะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยมันเลี้ยงอยู่อย่างนี้ไฟคือโลภะมันเลี้ยงอย่างนี้มันเผาไหม้ใจเนี่ย
ทีนี้เรามาอบรมใจดูที่นี่คือทุกขเวทนาเฉยนะเป็นเวทนานี่เป็นเวทนาเมื่อเราคิดแบบเดิมมันก็ไม่จบหรอกถ้างั้นเราเปลี่ยนวิธีคิดมาทําความเข้าใจว่านี่ความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกขุ่นเคืองใช่มั้ยโอ้ยความรู้สึกนี่มันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแล้วมันเป็นของมันอย่างนี้นะมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นคือมันกระทบเขารถปาดหน้าคือกระทบในกิริยาลูกน้องทํากิริยาอย่างนี้คือกระทบกิริยาคือผัวอย่างนี้เมียอย่างนี้ทํากิริยาอย่างนี้ลูกนะทํากิริยาอย่างนี้เมื่อกระทบอย่างนี้โอ้มันเป็นของมันมาอย่างนี้นะมันเป็นของมันอย่างนี้แล้วทีนี้เรามาดูใจของเรานี่มองเห็นความเป็นอย่างนี้ของใจนี่โอ้เป็นอย่างนี้จริงๆมันกระทบอย่างนี้เราก็ไหลไปตามมันอย่างนั้นสมัยก่อนแต่ปัจจุบันขณะนี้เรากลับมาเพ่งดูความรู้สึกสิโอ้เป็นอย่างนี้มันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแค่นั้นเองความรู้สึกนี่นิ่งๆนะนิ่งๆแล้วอบรมใจตัวเองเสียซักฟอกใจตัวเราเองเสียทำความเข้าใจในใจเสียทำความเข้าใจในเวทนานี้เสียว่าเป็นสักแต่ว่าเวทนาอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเท่านั้นแหละมันก็แค่นั้นเองนี่เห็นไหมสมัยก่อนเหมือนกันเราไม่พิจารณาอย่างนี้หรือดำดิไปไงมันก็หายนะมันก็หายในทุกสิ่งทุกอย่างน่ะทุกสิ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นไหมมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและในความเป็นธรรมดานี่แหละมันก็ย่อมมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาเหมือนกันอันนี้เหมือนกันความรู้สึกนี่มันก็มีความเกิดขึ้นโดยธรรมดานะทุกขเวทนาเมื่อความรู้สึกนี่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันก็มีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความแปรปรวนเป็นธรรมดานะนะมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันอย่างนี้คือเราต้องมาเพ่งดูอารมณ์ความรู้สึกนี่นะเราจะได้เห็นมันการเผชิญความจริงในใจเราแหละนี่คือการเริ่มเผชิญความจริงแล้วนะนี่การเผชิญอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความฉลาดต่อความจริงฉลาดในเหตุการณ์ฉลาดในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนี่เราเปลี่ยนวิธีคิดไงตรงนี้คือว่าตัดกระแสความคิดของเราคือตัดกระแสความคิดที่จะไปดำดิอาฆาตมาดร้ายพยาบาทวิตกวิจารอย่างนั้นแต่เราตัดกระแสมาพิจารณาเป็นการดำดิเพื่อให้เข้าถึงความจริงว่าโอ้ยทั้งชีวิตมาเราก็หลงไปกับอารมณ์หลงไปความรู้สึกหลงไปกับความคิดหลงไปกับการดำดิหลงไปกับความพอใจไม่พอใจอย่างนั้นไงก็เพราะว่ามายึดถือแค่ว่าอารมณ์ความรู้สึกนี่นะอย่างนี้เห็นไหมเราก็จะสามารถดำดิทำความเข้าใจในปัจจุบันขณะอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยถ้าเราดำดิอย่างนี้บ่อยๆนะเมื่อรู้สึกตัวแล้วถ้ามันเผลอไปดำดิด่าคนนั้นด่าคนนี้เผลอไปดำดิอย่างนั้นช่างมันนั่นคือการดำดิโดยนิสัยมันนะเห็นไหมถ้าเราเปลี่ยนนิสัยใหม่ตัดนิสัยนั้นเวลาเรารู้สึกตัวแล้วก็มาเพ่งดูที่ความรู้สึกเราแล้วก็ทำความเข้าใจความรู้สึกโอ้มันก็เป็นของมันอย่างนี้ความรู้สึกโกรธมากกว่านี้ก็มีมากแล้วความรู้สึกขุ่นเคืองมากกว่านี้ก็มีมากแล้วความรู้สึกพอใจความรู้สึกไม่พอใจนะมีมากกว่านี้มันก็เกิดขึ้นกับเราแหละเห็นไหมมันก็ผ่านมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้เลยคือการเรียนรู้ความรู้สึกในปัจจุบันแต่สิ่งที่เราเป็นนิสัยคือความคิดออกไปจากความรู้สึกนี้แค่นั้นเองคิดออกจากความรู้สึกนี้นะดำดิไปตามความรู้สึกนี้ด้วยความไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นไงแต่ทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ตัดกระแสความคิดตรงนั้นมาเพ่งที่ความรู้สึกเนี่ยนี่ความรู้สึกนี่ครูบาอาจารย์ความรู้สึกนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่านี่คือทุกขเวทนานะนี่มันเป็นทุกขเวทนาเฉยๆนะการที่เราไปยึดถือความรู้สึกนี่ถึงเกิดความขุ่นเคืองถึงเกิดปฏิฆะจึงเกิดการดำดิเป็นฟืนเป็นไฟตรงนั้นน่ะที่พระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะตรงนี้เชื้อมันน่ะการดำดินี่แหละคือเชื้อมันนะการดำดินี่แหละพระพุทธเจ้าที่ว่านางการดำดินี่นะคือนางกามตัณหาหนึ่งนะนางราคะหนึ่งนางอรดีหนึ่งนางตัณหาหนึ่งการดำดินี่นะคือภพการดำดินี่นะคือทุกการดำดินี่นะคือชาตินะการดำดินี่นะคือเชื้อไฟนะเนี่ยเราต้องมามองอย่างนี้นี่แหละท่านว่ากิเลสนี่แหละท่านเรียกว่าตัณหาเหมือนกันแม้แต่ตัววิปัสสนาญาณการที่จะเป็นธรรมวิจยะตัวที่เป็นวิปัสสนาการที่จะเป็นญาณนะก็คือการดำดินี่เหมือนกันแต่การดำดินี่เรารู้ไหมว่าเราดำดินี่ดำดิเพื่ออะไรดำดิเพื่อความรู้จริงตามเป็นจริงว่าเออมันจริงๆอารมณ์ความรู้สึกนี่เราก็มีตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาแล้วนะความรู้สึกพอใจความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกเหงาความรู้สึกว้าเหวเนี่ยมันเป็นแค่ว่าทุกขเวทนาเป็นแค่ว่าน้ำหนักแห่งทุกขเวทนาเข้าใจไหมนี่เวทนานี่มันคือน้ำหนักถ้าเราเป็นทุกขเวทนามันก็เหมือนว่าความร้อนสุขเวทนาก็คือความเบาความสบายแค่นั้นอุณหภูมิที่ต่ำแค่นั้นเองเห็นไหมร้อนก็คืออุณหภูมิที่สูง100 องศานี่สูงปิดเลยแหละความโกรธนี่อุณหภูมิที่สูง
ความไม่พอใจนี่คืออุณหภูมิที่สูงความพอใจคืออุณหภูมิที่ต่ำนะความเย็นความสบายกับความร้อนความเผาไหม้เหมือนกันใจในปัจจุบันขณะนี้ร้อนเผาอย่างนี้อันนี้คืออุณหภูมิเนี่ยไอ้นี่คือเรียกว่าทุกขเวทนาใจที่เขายกยอปอปั้นคือมีใครคนใดทำคนหนึ่งทำความพอใจถูกอกถูกใจเรามันก็คือสุขเวทนาเท่านั้นฮะมันก็คือความเย็นอุณหภูมิที่เย็นอุณหภูมิที่สบายสบายนะอันนี้เหมือนกันเราลองมองอุณหภูมิในใจเราสิลองอุณหภูมิในใจแล้วทำความเข้าใจว่าเหมือนอ่ะความร้อน30องศาที่เราเดินอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็โอ้มันเป็นธรรมดาความร้อนเห็นไหมถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้เราจะไม่ทุกข์กับความร้อนแต่ถ้ามันหนาวมาเย็นมาสบายสบายอย่างอุณหภูมิ10กว่าองศาอย่างนี้สบายสบายลมพัดเย็นๆมานะเย็นๆมาเราก็จะรู้โอ้นี่คือสุขเวทนาเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่มันเกิดอุณหภูมิในใจเราโกรธขุ่นเคืองจงจำไว้ว่าโอ้นี่มันทุกขเวทนาเฉยๆหรอกอย่างเงี้ยคือมองใจให้มองให้เหมือนกับเราเข้าใจอากาศ30องศามันร้อนอย่างนี้40องศามันร้อนเออเป็นธรรมดาอย่าไปโกรธอย่าไปขุ่นเคืองนะเพราะมันเป็นธรรมดาอย่างนี้หรือว่าเวลาลมพัดเย็นๆชอยมานะ10กว่าองศาอย่างนี้โอ้เย็นสบายพอดีพอดีเลยอย่างเงี้ยเราก็ให้เข้าใจว่าโอ้นี่เป็นสุขเวทนาคือมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดความร้อนอย่างนี้ก็เป็นธรรมดามันมีเหตุปัจจัยให้เกิดความเย็นกระทบกายอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาชั้นใดก็ชั้นนั้นเราก็ไปมองดูที่ใจว่าโอ้มันมีเหตุปัจจัยกระทบคนนี้คำพูดนี้เหตุปัจจัยกระทบคนนี้มันขับรถปาดหน้าอย่างนี้เหตุปัจจัยกระทบคำพูดหรือกิริยาอย่างนี้เหตุปัจจัยกระทบคนคนนี้พูดอย่างนี้นะมันทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้เฉยๆดอกเนี่ยและความรู้สึกอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้การที่เราอบรมเพื่อให้เข้าถึงความเป็นธรรมดาในความเข้าใจเป็นความเป็นธรรมดาอย่างนี้นะมันจะเกิดการเผชิญความจริงในความจริงนะอย่างน้อยนั่นในลักษณะของการเรียนรู้เพื่อยอมรับความจริงว่าโอ้เป็นธรรมดานะความขุ่นเคืองนี่ก็คือทุกขเวทนาความโกรธก็คือทุกขเวทนานะความพอใจก็คือสุขเวทนาความเข้าไปยึดถือในเวทนานี่แหละนะมันถึงเกิดการดำดินะไปตามกิเลสดำดิไปตามตัณหาอย่างนี้ไปดิดำดิไปตามความกลัวดำดิไปตามความอยากเนี่ยเรากลับมาเพ่งที่อารมณ์ความรู้สึกเราอย่างนี้นะอย่างนี้แต่ถ้ากรณีถ้ามันรุนแรงเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเพ่งในอารมณ์ได้มันเหมือนกับถ้าน้ำเชี่ยวมันเชี่ยวแรงเกินไปเราก็อย่าพึ่งข้ามถ้าไฟมันลุกโพลงเกินไปเราก็อย่าพึ่งเข้าไปดับถอยห่างออกมาก่อนถอยห่างนี่อย่างไรถ้ามันรู้สึกว่าอารมณ์นี่รุนแรงเราน้อมขอให้จิตมาอยู่รู้สึกตัวที่ตัวเรากิริยาที่เราเดินอยู่ก็ให้รู้สึกตัวกิริยาที่เดินใช้สติสัมปชัญญะครอบในกิริยาทั้งตัวเลยเวลาที่เราเดินอยู่นะเวลาที่เราทำอะไรอยู่นะเราก็ใช้กิริยาเราครอบอย่างนี้ก่อนครอบให้มันใจให้คลายอารมณ์ก่อนนะให้ทำความรู้สึกอย่างนี้ก่อนถ้าเราเดินก็ใช้สติสัมปชัญญะครอบทั้งตัวเดินไปเราทำอะไรจะยกมือจะเคลื่อนมือหรือว่าจะเดินอยู่นะหรือขับรถอยู่ก็ดีเวลาเขาขับรถปาดหน้ามันโกรธคุณเครื่องอยู่ก็น้อมทำความรู้สึกที่เราขับรถอยู่รถมันเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวารถมันขับเคลื่อนไปยังไงให้รู้สึกตัวไปพร้อมมันเมื่อเรารู้สึกตัวอย่างนี้จิตมันจะคลายจากจุดที่มันมองนะคลายจากความจับจดคลายจากความหมกมุ่นในอารมณ์นะมันจะถอยมาอยู่กับภายนอกกับเรานะหรือว่ากิริยาที่เราเดินอยู่เวลาขุนเครื่องแล้วก็เดินเราเดินอยู่มันคิดมันดำดิอยู่มันดำดิมันคิดมันดำดิอยู่มันหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์อยู่ถอยมาให้รู้สึกตัวถอยมาให้รู้สึกตัวในรู้สึกตัวในกิริยาที่เราเดินอยู่ถอยมาให้รู้สึกตัวในกิริยาที่เราเดินอยู่เราทำอะไรล่ะเมื่อเราทำอะไรอยู่ก็ดีนะเราขับเคลื่อนในกิริยาท่านว่านี่แหละคือสติตามรู้กายไปก่อนสติตามรู้กายไปก่อนเพราะเวทนาในภายในอ่ะมันถ้าเราไปคิดแล้วมันหมกมุ่นเราไม่สามารถจำแนกออกว่าอะไรเป็นอะไรมันหมกมุ่นเกินไปอารมณ์มันรุนแรงเกินไปมันร้อนเกินไปนะเราก็อย่าเพิ่งไปจำแนกมันให้ถอยจิตมารู้สึกตัวก่อนอย่างเงี้ยเมื่อเราถอยจิตมารู้สึกตัวสักพักหนึ่งทำไปเรื่อยๆสักเรื่อยๆจนว่ามองอะไรอะไรรู้สึกว่าใจอ่ะดูใจตัวเองว่ามันกระเพื่อมมากไหมรู้สึกว่าใจเรานี้นะมันหยุดกระเพื่อมแล้วนะมันเริ่มดีขึ้นเมื่อเริ่มดีขึ้นปุ๊บลองมองเข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกแล้วไปพิจารณาเหมือนอาจารย์ว่าอย่าไปตีโพยตีพายคนนั้นเพราะการตีโพยตีพายในคนนั้นกิริยาคนนั้นความผิดคนนั้นความถูกคนนั้นนะคำพูดคนนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะความตีโพยตีพายตรงตามไว้ตรงจุดนั้นแหละนะความคิด
หรือว่าส่งจิตออกไปภายนอกอย่างนั้นนั่นน่ะคือการที่เรียกว่าเชื้อเลี้ยงไฟคือมันจะเลี้ยงอารมณ์เลี้ยงความยึดถือเลี้ยงทุกข์ไว้เข้าใจไหมแต่ถ้าเรากลับมาพิจารณาให้เห็นว่าเอออารมณ์ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมมันดำดิอย่างนี้อย่างนี้ก็ดำดิอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนี้แหละเพราะมันเป็นนิสัยมันเป็นธรรมดาแม้แต่มันดำดินะความคิดความเคยชินที่มันไปด่าเขาว่าอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันทำอย่างนี้ก็ช่างเถอะจงเรียนรู้มันไว้ว่าโอ้ยสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนี้นี่คือความเป็นอย่างนี้เฉยๆไอเราไปยึดถือการดำดินะไปยึดถือด้วยนิสัยอย่างนั้นอ่ะเนี่ยมันถึงทำให้เราทุกข์นะแม้จะดำดิเนี่ยก็จะมาตีโพยตีพยาพายว่าตัวเองไม่ดีอย่างนี้ตัวเองผิดอย่างนี้ตัวเองผิดพลาดอย่างนี้ตัวเองใจร้อนอย่างนี้ตัวไม่ใช่การดำดิอย่างนั้นน่ะมันก็คือเชื้อที่จะเลี้ยงไฟเลี้ยงอารมณ์เลี้ยงความทุกข์ไว้เผาไหม้เราอีกแหละเนี่ยเห็นไหมการดำดิอย่างนี้เราดำดิเพื่อให้รู้ว่าโอ้ยเอ๊ะแม้แต่การดำดิที่มันตีโพยตีพายเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นมันน่ะนั่นก็คือเป็นลักษณะธรรมชาติทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราดำดิไม่ใช่ว่าเราตีโพยตีพายไม่ใช่ว่าเราผิดไม่ใช่ว่าเราถูกไม่ใช่ว่าเราใจร้อนแต่นั่นน่ะคือธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นการทำความเข้าใจเพื่อเรียนรู้ความจริงอย่างนี้มันจะเกิดการคลายความยึดถือแม้แต่การดำดิแม้แต่ความผิดและความถูกเข้าใจไหมนี่การอย่างนี้การเรียนรู้และการอย่างรู้เข้าไปอย่างนี้มันจะได้ไปตัดกระแสของความคิดนะตัดกระแสของเชื้อไฟตรงนี้มันจะไม่ให้กระแสของความทุกข์นี้หุ้มกระพือขึ้นมาเพราะอารมณ์มันจะกระพือได้ก็เพราะการดำดิของเราแต่มันจะดับลงได้ก็อยู่ที่การดำดิเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมล่ะอันหนึ่งท่านว่าดำดิเป็นไปเพื่อวัฏฏะทุกข์คือดำดิแล้วเป็นไปเพื่อโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตมานะอีกอันหนึ่งท่านว่าดำดิเป็นไปเพื่อวิวัฏฏะวิวัฏฏะคือเป็นไปเพื่อดับทุกข์ยังไงก็ทำความเข้าใจว่าโอ้อารมณ์ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเมื่อมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นได้มันก็ดับได้เป็นธรรมดาอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็มองดูความรู้สึกโอ้เราจะไปสำคัญมันหมายอะไรมันความรู้สึกขุ่นเคืองรู้มันความรู้สึกโกรธไม่ต้องไปดับไม่ต้องอยากดับมันอย่าไปดับอย่าไปอยากดับอย่าไปอยากให้มันไม่โกรธอย่าไปอยากให้มันไม่โกรธอย่าไปอยากนะถ้าความอยากของเรานั่นแหละคือเชื้ออีกที่จะเลี้ยงไฟอย่าไปอยากมันแต่จงมองเห็นว่าโอ้เป็นธรรมดาอย่างนี้ความดำดิตีโพยตีพายที่มันเผลอดำดิตีโพยตีพายโอ้เป็นนิสัยธรรมดาอย่างนั้นช่างมันเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เมื่อเรามาทำความเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้เลยแม้แต่ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้ความตีโพยตีพายที่เราเผลอเราหลงนะเราเผลอนะมันเป็นอย่างนี้นะตีโพยตีพายว่าไอ้นั่นทำไมขับรถเร็วอย่างนี้ไอ้นี่ทำไมทำนิสัยอย่างนี้ทำไมนะมันไม่เคารพกันอย่างนี้ทำไมมันทำกิริยาที่ไม่ดีอย่างนี้ทำไมทำหน้าเกลียดอย่างนี้วะทำไมมันอิจฉาริษยาคนอื่นวะทำไมมันด่ากูอย่างนี้วะแม้มันจะดำดิไปอย่างนี้คือมันเผลอดำดิไปอย่างนี้นั่นมันเป็นนิสัยมันช่างมันเมื่อเรารู้สึกตัวก็จงอบรมตัวว่าเออความเผลออย่างนี้ก็เป็นธรรมดาเข้าใจไหมความเผลออย่างนี้ก็เป็นธรรมดาความคิดความเผลออย่างนี้ก็เป็นธรรมดาความกวนด่าว่าร้ายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้นี่ก็เป็นธรรมดาเหมือนกันความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกขุ่นเคืองนี้ก็เป็นธรรมดาทุกขเวทนาความดำดิอย่างนี้อย่างนี้โอ้ก็เป็นธรรมดานะเราทำความเข้าใจถึงความเป็นธรรมดาในธาตุสังขารอย่างนี้เนี่ยการดำดิในความกระทำความเข้าใจอย่างนี้แหละเพื่อวางหน้าที่เพื่อวางภาระเพื่อวางทุกเนี่ยพูดง่ายๆเหมือนกับที่อาจารย์ว่าตอนนี้ที่เราอยู่ในกลิ่นเหม็นเนี่ยเรากำลังลุกจากกลิ่นเหม็นไปนะหรือง่ายๆคือเรากำลังเดินเข้าไปกลบกลิ่นเหม็นนะคือเรากำลังจะทำวิวัตตะให้เกิดขึ้นคือกระทำความดับทุกข์คือปฏิปทาเพื่อดับทุกข์ให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันการที่ดำดิเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้แม้มันเผลอดำดิอย่างนี้โอ้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้อย่างนี้เมื่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นความขุ่นเคืองนะโกรธอยู่นะโกรธอ่ะโกรธความขุ่นเคืองโอ้ความขุ่นเคืองก็ดีความร้อนเผาอย่างนี้ก็ดีนะความทุกข์อย่างนี้นะโอ้ก็เป็นธรรมดามันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรเปลี่ยนเป็นธรรมดานะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่แปรเปลี่ยนหลักฐานว่ะชีวิตทั้งชีวิตเราผ่านสิ่งนี้มาแล้วเรื่องก็แปรเปลี่ยนจริงๆเมื่อเราไม่ทำอะไรก็แปรเปลี่ยนเข้าใจไหมอันนี้เหมือนกันเรามาทำความเข้าใจเพื่อเข้าใจไม่ใช่ว่าจะแปรเปลี่ยนให้มันได้รังใจว่ามึงอย่าทุกข์มึงอย่าโกรธมึงอย่าเกลียดไม่ใช่แค่เราทำความเข้าใจว่าโอ้นี่มันเป็นธรรมดาอย่างนี้ความคิดดำดิอย่างนี้มันเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่คือความเข้าใจถึงความเป็นธรรมดาอย่างนี้การที่เราเข้าถึงความเป็นธรรมดาอย่างนี้ท่านว่าเข้าถึงอนิจจตาทุกขตาอนัตตานะเข้าถึงไตรลักษณะนี่คือการกำหนดรู้ความจริงว่านี่ความคิดก็เป็นธรรมดาอย่างนี้นะความรู้สึกคือเวทนาก็เป็นธรรมดาอย่างนี้นะเนี่ยเข้าใจไหมเวทนาก็เป็นธรรมดาสัญญาตรงนี้ครับมนสิการเป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาล่ะนี่มองเห็นความเป็นธรรมดาอย่างนี้นะทำตรงเนี้ย
นะก็เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นกุศลธรรมคือการกระทํามรรคจิตให้เกิดขึ้นว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาอย่างนี้อารมณ์ความรู้สึกก็เป็นธรรมดาอย่างนี้นี่การเพ่งความรู้สึกการเพ่งอารมณ์การเพ่งในสภาวะในปัจจุบันขณะอย่างนี้นี่อย่างการเดินมรรคอย่างนี้นี่มันจะเป็นไปเพื่อดับทุกข์เข้าใจไหมนี่อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้ความจริงในปัจจุบันขณะอย่างนี้เราสามารถรู้ได้ว่าเวลาที่เราพิจารณาอย่างนี้ใจมันเริ่มทำความเข้าใจถึงความเป็นธรรมดามองเห็นความเป็นธรรมดาอย่างนี้นะมันจะเริ่มตัดกระแสของเชื้อไฟนะมันเริ่มจะถอยฟืนออกหนึ่งนะมันเริ่มจะไม่ใส่ฟืนให้ไฟแล้วไฟนั้นจะค่อยๆดับลงเหมือนกันถ้าเราทำอย่างอาจารย์ว่านี่นะไฟคือความคิดนะไฟคือการดำดินะไฟคือตัณหาไฟคือกิเลสไฟคือความโลภความโกรธความหลงนะไฟนั่นจะเริ่มเบาบางลงเหมือนเราถอยฟืนออกมาหรือเรามองดูไฟเฉยๆอ่ะแต่เราไม่ใส่เชื้อไฟน่ะมันหมดเชื้อมันจะค่อยดับลงเหมือนกันเชื้อไฟคือความคิดเชื้อไฟคือความดำดินะความโกรธความขุ่นเคืองความโลภความหลงความยึดถือในสัตว์บุคคลสิ่งของนะมันจะค่อยๆดับลงอาการทั้งหมดจะค่อยๆดับลงไฟจะค่อยๆดับลงเหมือนกันความโกรธนะมันก็จะค่อยๆเบาบางลงความโลภนะก็จะค่อยๆเบาบางความหลงความยึดถือก็จะค่อยๆเบาบางลงเหมือนกันนะเวลาเราไปอยู่ป่าเขาดำนาภัยเหมือนกันนะเราไม่ทำตามดำดีต้องไปสวดมนต์อย่างนั้นแผ่เมตตาให้ผีให้เจ้าที่เจ้าทางรักษาอย่างนั้นอย่างนี้แผ่เมตตาไปพีรีไม่เอาแหละไอ้นั่นเนี่ยเชื้อเลี้ยงไฟไฟคือความกลัวนะไฟคือความทุกข์มันเผาใหม่เอาใหม่เราก็ผันมาพิจารณาเหมือนอาจารย์ว่ามองของความรู้สึกโอ้มันมีเหตุปัจจัยให้รู้สึกอย่างนี้เฉยๆนะถ้าเราไปทำตามนิสัยเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันก็จะเลี้ยงเชื้อทุกตรงนี้ไว้ตลอดนะเชื้อโรคตรงนี้ไว้ตลอดเลี้ยงโรคเลี้ยงภัยไว้ตลอดถ้างั้นเปลี่ยนโอ้อารมณ์ความรู้สึกสมัยก่อนเห็นไหมที่เรายังไม่ได้มาไม่มีความกลัวแต่มาอยู่ป่ามีความกลัวพอมีความกลัวความกลัวก็อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเนี่ยมันคือความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นสักแต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกนี้อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นและความรู้สึกนี้ก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและความรู้สึกนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่จะไปสั่งการได้ว่าอย่างนี้อย่างนี้การที่เราพิจารณาอย่างนี้ในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมอย่างนี้มันจะเริ่มเกิดการคลายความกลัวนะความกลัวก็จะเริ่มเบาบางลงเห็นไหมถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆนะทีนี้ไอ้ที่เราจะพึ่งเมตตาไอ้ที่เราจะพึ่งเวทมนต์คาถาที่เราจะพึ่งเทวดาให้ปกปักรักษาที่เราจะพึ่งการเผยเมตตาให้ภูมิเจ้าที่อย่างนั้นมันจะเริ่มลดน้อยลงทีนี้ความกลัวโรคภัยนี่จะเริ่มเบาบางสุดท้ายแล้วไปอยู่ป่าเขาดำนาภายในเมื่อเราเห็นความจริงอย่างนี้ใจจะเริ่มพ้นจากความกลัวใจนี้จะเริ่มพ้นจากภัยนะจะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีความจริงเป็นที่พึ่งมีอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกว่าให้ระลึกถึงเราซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงพระธรรมหรือให้ระลึกถึงพระสงฆ์คือคำพูดคำสอนครูบาอาจารย์ให้ระลึกถึงอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมหนึ่งให้ระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหนึ่งให้ระลึกถึงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหนึ่งให้ระลึกรู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกนี้นะอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นสักแต่ว่าเวทนานี่นะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหนึ่งเนี่ยถ้าเราดำดิอย่างนี้กระทำความจริงอย่างนี้ให้เกิดขึ้นนะภัยคือความกลัวนะภัยคือความยึดถือนะต่อไปมันจะค่อยลดลงเหมือนไฟอ่ะมันไม่มีเชื้อแล้วเราไม่เติมเชื้อไม่ดำดิไปตามกิเลสตัณหาไม่ดำดิไปตามความกลัวแล้วนะแต่เราดำดิไปตามความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไฟนี้คือความกลัวไฟนี้คือโรคภัยนะก็จะเริ่มดับลงเห็นไหมก็จะเริ่มดับเพราะอะไรด้วยธรรมชาติเหตุปัจจัยว่าไฟที่จะติดอยู่ได้ก็เพราะว่ามีเชื้อเป็นตัวเลี้ยงเมื่อมีเชื้อเลี้ยงไฟจะติดจะลุกโพล่งอยู่ตลอดตราบใดถ้ายังมีเหตุปัจจัยให้ไฟติดได้ก็คือมีเชื้อตราบใดที่ยังมีเหตุปัจจัยเอาเชื้อไปใส่ไฟจะลุกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ใส่เชื้อให้มันแล้วนะไฟนี้ก็จะค่อยๆดับตัวลงเพราะว่าเชื้อหมดชั้นใดกว่าชั้นนั้นถ้าเราไม่ดำดิไปตามความกลัวไม่ทำตามความกลัวเหมือนเดิมนะไม่ทำตามความโกรธไม่ดำดิไปตามความผิดความถูกนะไม่ตีโพยตีพายไปนะไฟคืออารมณ์ของความโกรธไฟคืออารมณ์ของความโลภไฟคืออารมณ์ของความหลงเชื้อมันคือการดำดิไปตามอารมณ์พวกนี้ความโลภความโกรธความหลงก็จะค่อยๆลดลงความกลัวของเรานะก็จะค่อยๆลดลงไปอยู่ป่าไหนลำเนาภัยไหนขุนเขาไหนนะ
มันก็จะเริ่มลดลงสุดท้ายแล้วความกลัวก็จะไม่มียืนเดินนั่งนอนอยู่ในป่าช้ายืนเดินนั่งนอนอยู่ในหุบเขาไหนก็อิสระเสรีไม่ต้องไปบนบานศาลเก่าไม่ต้องไปแผ่เมตตาให้เทพเทวดาปกปักรักษาให้ภูมิเจ้าที่ปกปักรักษาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนั้นนี้นี่ปกปักรักษาอีกแล้วเราก็จะเป็นบุคคลผู้อิสระเสรีนี่ท่านเรียกว่าบุคคลที่เรียกว่ามุนีผู้อิสระไปไหนก็อิสระมาไหนก็อิสระอยู่ป่าเขาดำนาภายไหนก็อิสระอย่างนี้อิสระจากความกลัวพ้นจากความกลัวพ้นจากโรคพ้นจากภัยเห็นไหมอย่างนี้ไปอยู่ป่าเขาดำนาภายไหนสิ่งนี้ก็จะไม่มีแหละเพราะว่าไฟมันดับเห็นไหมเนี่ยมันดับลงอย่างนี้ไงท่านว่าดับทุกได้ดับความกลัวได้ค่ะไหมดับเครื่องพันผูกได้ดับสัญญาเครื่องเนื่องช้าได้นี่ดับทุกได้นี่เห็นไหมนี่ไงมันเหตุผลตรงนี้เองเหตุผลง่ายๆตรงนี้ตรงที่ว่าเราต้องกล้าที่จะเผชิญความจริงเพื่อยอมรับความจริงอย่าดำดิเลี้ยงเชื้อไฟอย่าดำดิเลี้ยงไฟเราเลี้ยงไฟเพื่อให้เขาไหม้ใจเราเองเนี่ยเห็นไหมไอ้เหมือนกันถ้าเราสามารถทำในสิ่งอาจารย์ว่าเราไปอยู่กับคนไหนไปอยู่ในบุคคลไหนสังคมไหนประเทศไหนก็ช่างใจเนี่ยคนนี้ทำผิดใจเรานะทำนี้ทำไม่ถูกใจคนนี้ด่าเรานะคนนี้ทำกระทบกระแทกแล้วนะเราไม่ดำดิว่าไอ้นี่มันดีไอ้นี่มันไม่ดีไอ้นี่มันชั่วไอ้นี่มันเลวทรามไม่ต้องละไม่ต้องเราดำดิที่ว่าอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถ้าเราดำดิไปอย่างนี้นะการดำดิตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณการดำดิอย่างนี้ดำดิเป็นไปเพื่อดับทุกข์ด้านการดำดิอย่างนี้เป็นการดำดิเพื่อบ่มพระบ่มอินทรีย์บ่มปัญญาการดำดิอย่างนี้ก็เพื่อจะทำให้ความเข้าใจว่าโอ้มันจะตั้งมั่นตามเป็นจริงว่าใช่จริงๆเนี่ยกระทำความจริงให้เกิดขึ้นว่าใช่จริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆและความเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นจริงของคุณเครื่องเนี่ยและความขุ่นเคืองนี้ก็แปรเปลี่ยนและความขุ่นเคืองตั้งอยู่ไม่ได้ยังและความขุ่นเคืองนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆเนี่ยเห็นไหมทุกขเวทนาเกิดขึ้นความพอใจก็ดีคนนี้ยกยอปอปั้นคนนี้สรรเสริญนะความเหงาก็ดีความเศร้าก็ดีนะเกิดขึ้นในจิตใจความกลัวก็ดีเกิดขึ้นในจิตใจโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นจริงและสิ่งนี้เนี่ยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนจริงๆนะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราจริงๆที่จะเข้าไปยึดถือได้จริงๆเนี่ยมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นได้มันก็แปรเปลี่ยนได้เห็นไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนี้ทั้งหลายทั้งปวงนี้มีความดับไปมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยและสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเป็นธรรมดานี่อย่างนี้มันก็จะเป็นสติความลึกรู้ตามเป็นจริงว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นธรรมดาอารมณ์นี้ไม่เที่ยงอารมณ์นี้เป็นทุกข์อารมณ์นี้มีความเกิดขึ้นอารมณ์นี้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขนี้เกิดขึ้นทุกข์นี้เกิดขึ้นความเหงานี้เกิดขึ้นความว้าเหวนี้เกิดขึ้นความขุ่นเคืองนี้เกิดขึ้นนะเป็นธรรมดานะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาได้สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมดานี่สติระลึกรู้อย่างนี้สมาธิเล่าสมาธิก็ตั้งมั่นตามเป็นจริงว่าโอ้อารมณ์ความรู้สึกนี้มันเกิดมาอย่างนี้แหละมันเกิดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วจนเติบโตมาปัจจุบันขณะนี้ความขุ่นเคืองนี้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นธรรมดานะทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาความเหงานี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะความเศร้านี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาความตั้งมั่นโดยความเป็นธรรมดาว่าโอ้อารมณ์นี้ไม่เที่ยงหรอกอารมณ์นี้เป็นทุกข์อารมณ์นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ความที่ตั้งมั่นตามเป็นจริงว่ามันเกิดได้มันดับได้เป็นธรรมดามันเกิดได้แปรเปลี่ยนได้เป็นธรรมดาความที่ตั้งมั่นตามเป็นจริงอย่างนี้ท่านว่าสัมมาสมาธินะมีความตั้งมั่นว่าอารมณ์นี้ไม่เที่ยงอารมณ์นี้เป็นทุกข์อารมณ์นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความกลัวนี้ไม่เที่ยงความกลัวนี้เป็นทุกข์ความกลัวนี้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานะเห็นไหมและความกลัวนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความโกรธนะความขุ่นเคืองนะความรักนะความพอใจนะความไม่พอใจนะก็สักแต่ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสักแต่ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์สักแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความตั้งมั่นตามเป็นจริงอย่างนี้แหละท่านว่าสมาธิตั้งมั่นตามเป็นจริงนี่สัมมาสมาธิเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะจิตสัมมาทิฏฐิเล่าก็ปัญญารอบรู้ตามเป็นจริงว่าโอ้เราไปอยู่ป่าช้าอารมณ์ความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นอย่างนี้เฮ้ยความรู้สึกนี้ไม่เที่ยงดอกนะอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นไปอยู่บ้านเราก็ไม่กลัวมาอยู่ป่าช้าก็เลยมีความรู้สึกกลัวความรู้สึกนี้เป็นอย่างนี้มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นอย่างนี้มีความแปรปรวนอย่างนี้เป็นธรรมดาในความรู้สึกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปยึดถือความรู้สึกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราในความรู้สึกนี้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่เห็นไหมอย่างนี้ท่านว่าความรอบรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้ท่านว่าสัมมาทิฏฐิถืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาสัญญาไม่วิปลาสเห็นไหมเพราะคนกระทบต่ออารมณ์นี่คนด่าอย่างนี้คนว่าอย่างนี้เราก็จะมีความรู้สึกโอ้เวทนาใช่ไหม
เนี่ยหรือคนยกยอปอปั้นอย่างนี้สรรเสริญอย่างนี้ถูกกระทบสิ่งที่พอใจอย่างนี้หรือว่าอากาศร้อนอย่างนี้อากาศเย็นอย่างนี้อากาศหนาวอย่างนี้นะหรือกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นอย่างนี้เราก็ทําความเข้าใจโอ้อารมณ์ความรู้สึกนี้นะคําพูดนะคําสรรเสริญนี้ความกระทบกระทั่งนี้นะนะคําพูดกระแทกอย่างนี้นะเนี่ยความตีโพยตีภัยอย่างนี้นะคนขับรถปาดหน้าอย่างนี้นะเห็นความรู้สึกก็บอกความรู้สึกว่าโอ้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยขับรถมาดีไม่ขุ่นไม่เคืองเลยเห็นไหมเนี่ยมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเวลาคนหนึ่งขับรถปาดหน้าคนหนึ่งขับรถเสียงดังคนหนึ่งขับรถเฉียดชิวไปเฉียดชิวมาคนหนึ่งขับรถแรงคนหนึ่งขับรถอย่างประมาทเมื่อกระทบอย่างนี้เราเคยเกิดความขุ่นเคืองก็อบรมตนเองเสียว่าโอ้นี่คือความรู้สึกเฉยๆดอกความรู้สึกนี้ไม่เที่ยงนะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาได้ความรู้สึกนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่จะยึดถือได้นะเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ท่านว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในปัจจุบันขณะอย่างนี้มันก็จะมีความรอบรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เห็นจริงตามเป็นจริงอย่างนี้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์เรียกว่าเราจะสามารถตัดกระแสความคิดได้หนึ่งเนี่ยหยุดเชื้อไฟนะหยุดการใส่เชื้อไฟคือหยุดการดำดิที่เป็นไปตามอารมณ์หนึ่งเนี่ยคำว่ามันจะทำให้ใจของเรานี่มันเริ่มกระจ่างตามหลักของความจริงอย่างเงี้ยแม้แต่การดำดิมันก็จะเป็นการดำดิที่ถูกต้องการเจรจาก็เจรจาที่ถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อเห็นจริงตามเป็นจริงว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งนี้เป็นอนัตตาจริงๆนี่ไม่ควรที่จะเข้าไปยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้เลยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นได้แปรเปลี่ยนไปเหมือนอากาศเหมือนฤดูกาลเหมือนความมืดและความสว่างเท่านั้นเองเห็นไหมอารมณ์ความรู้สึกนี่ก็เหมือนกันเหมือนเราเดินมาถึงจุดนี้มันกลิ่นหอมเดินผ่านจุดนี้ไปก็มีกลิ่นเหม็นเนี่ยเหมือนเราเดินมาอยู่ในจุดนี้อากาศมันร้อนเนี่ยเข้าไปในห้องแอร์อากาศเย็นอย่างนี้คือมันมีเหตุปัจจัยแปรเปลี่ยนอย่างนี้เหมือนคนคนนี้พูดมาเราไม่พอใจเหมือนคนคนนี้พูดมาเราเกิดความพอใจนะเหมือนตาเราไปเห็นสิ่งนี้ชอบน่ารักเมื่อตาไปเห็นสิ่งนี้ไม่ชอบไม่พอใจแต่นี่ก็คือลักษณะของความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติอย่างนั้นเองเห็นไหมถ้าเรามองถึงความเป็นอย่างนั้นเองว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆที่นี้ใจมันจะเริ่มคลายไปจากความยึดนี่ไฟทั้งนี้ก็จะค่อยๆดับลงโลภก็จะค่อยๆดับลงภัยก็จะค่อยๆดับลงความกลัวก็จะค่อยๆดับลงความโลภความโกรธนะความหลงก็จะค่อยๆดับลงเพราะอะไรไฟดับลงเพราะว่าเชื้อคือการดำดิของเรามันไม่โยนเข้าใส่ไฟเหมือนกันการดำดิของเราอย่างนี้มันดำดิเป็นไปเพื่อดับทุกข์มันคือการใช้น้ำดับไฟหรือการลุกออกจากตรงนั้นตรงที่มันเหม็นหรือว่าการที่เราไปดับเหตุมันคือความยึดถือเห็นไหมคือการไปขุดหลุมฝังอะไรฝังหนูเน่ามั่งฝังงูเน่ามั่งฝังนกเน่ามั่งฝังกระรอกกระแตเน่ามั่งเห็นไหมเมื่อเราฝังแล้วกลิ่นเหม็นก็จะค่อยๆหายไปเหมือนกันเรากำลังดึงเชื้อไฟออกจากไฟเราไม่เติมไฟเติมเชื้อไฟใส่ไฟเหมือนกันเราไม่เติมการดำดินะเข้าไปเผาไหม้ตัวเราเองเราไม่เลี้ยงไฟไว้เผาไหม้ตัวเราเองไม่เลี้ยงความยึดถือไปเผาไหม้ใจนี่เนี่ยคือลักษณะอย่างนี้นะว่าแต่กระแสความคิดที่จะเป็นไปในวัฏฏะทุกข์แต่มันเป็นไปเพื่อวิวัฏฏะคือการดับทุกข์อย่างนี้จะเป็นกลไกในการประพฤติปฏิบัติให้กับพวกเราเนี่ยให้เราลองเอาจุดนี้นะไปประพฤติปฏิบัติอยู่จุดไหนก็ช่างเหตุการณ์ไหนก็ตามให้ดำดิอย่างนี้คือดำดิเข้าไปในใจให้กำหนดรู้ใจให้กำหนดรู้ใจดูความเป็นใจให้กำหนดรู้เวทนาดูความเป็นเวทนาแล้วก็ดำดิว่านี่มันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นอย่างนี้แหละเนี่ยแล้วสิ่งนี้ก็แปรเปลี่ยนมาอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่มาอย่างนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วคือทำความเข้าใจในความจริงอย่างนี้ใจมันจะเริ่มปล่อยวางเนี่ยภัยคือความโลภโกรธหลงภัยคือความโกรธภัยคือความโลภภัยคือความหลงเมื่อเราไม่ดำดิให้มันก็เหมือนไฟเนี่ยไฟเมื่อไม่มีเชื้อแล้วจะดับนะเราไม่ดำดิไปตามอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายก็จะค่อยดับลงก็จำไหมความกลัวเหมือนกันก็ทำเหมือนอาจารย์ว่าถ้าเราไม่ดำดิไปตามกิเลสตัณหาไปดำดิตามทิฏฐิค่าความหมายของเราแล้วถ้าเรากลับมาดำดิว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดำดิเห็นความจริงนี้ความกลัวจะค่อยเบาบางลงภัยคือความกลัวก็จะค่อยเบาบางลงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะดับทุกข์ได้นี่เพื่อนว่าการดำดิอย่างนี้มันจะตัดกระแสของความคิดพวกเราได้นะลองเอาไปประพฤติปฏิบัติกันดู